สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะที่ห่างหายกันไปค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะไปติดเกมค่ะวันนี้มุกก็เลยเอาเกมที่มุกกำลังติดมากๆเลยนะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะแล้วก็เผื่อใครชอบแนวนี้ก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันค่ะกับเกมนี้ที่ชื่อว่าเซเว่นไนท์นะคะสำหรับเกมเซเว่นไนท์เนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นลักษณะของเทิร์นเบสอะค่ะคือจะเป็นการสะสมตัวละครแล้วก็มาสู้กับด่านต่างๆการผ่านด่านต่างๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเก็บเลเวลค่ะความเจ๋งของมันค่ะคือในเรื่องของกราฟิกที่สวยงามแล้วก็เอฟเฟกต์ในการต่อสู้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยค่ะอันนี้อุ้มลองไปด่านง่ายๆให้ลองดูกันนะคะว่าสีสันความสวยงามแล้วก็หน้าตาตัวละครเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนค่ะเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่1ค่ะวันนี้ผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงก็คนก็เล่นเท่าที่รู้มาก็เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างจะเท่ดีค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราเข้าล็อกอินครบ7วันนะคะก็จะได้ตัวพิเศษจากทางเกมไปคือเป็นหมวดหมู่ Seven Knight คือตัวเทพนั่นเองค่ะตัวละครต่างๆเช่นที่ยุ่งสะสมมาได้นะคะก็จะมีพวกนักธนูมันก็จะแบ่งเป็นธาตุต่างๆธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็จะเป็นพวกนักเวทนะคะเป็นตัวฮีลเป็นตัวแทงค่ะก็ถ้าเก่งจริงๆมันก็จะสะสมเลเวลไปได้ง่ายๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะเวลาเราต่อสู้ชนะนะคะเราก็จะได้มาเป็นเงินเป็นรูบี้หน่วยของเกมนี้ที่สำคัญที่สุดแทนคำว่าเพชรคือรูบี้นะคะนอกจากจะชนภัยแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะใครเข้าหอคอยค่ะเพื่อต่อสู้แล้วก็ชิงของรางวัลนะคะโดยตัวละครของมันเนี่ยจะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวนะคะตัวที่จะเก็บกันง่ายๆคือ1 2 3ดาวแต่ว่าเมื่อเป็น4 5 6เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงอย่าง5เนี่ยต้องเอาตัว4นะคะที่เลเวลอัพสูงสุดนะคะมาบวกกัน2ตัวก็จะกลายเป็นเลเวล5ค่ะเป็นดาว5ดวงนะคะแล้วเราก็สามารถจะเป็นเล่นสงครามชิงประสาทนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นที่อารีนาได้ค่ะอารีนาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแข่งกับคนในเกมค่ะเอาสกิลของคนในเกมมาแข่งกันอย่างเช่นถ้ามาเจอตัวเทพๆแบบนี้นะคะเราก็ตายค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามันตายไม่ตายนะคะตัวนี้ตอนนี้ตัวเทพของคุณเนี่ยก็มี5ดาวอยู่ 2-3 ตัวค่ะแต่ก็อาจจะสู้เซเว่นไนท์ของข้ามไม่ได้นะคะก็จะมีตัวฮิลพวกนี้คือเป็นการแบบพอฟื้นพอตายปุ๊บก็ฟื้นที่ได้นะคะหรือว่าเป็นการเมื่อ HP ลดลงนะคะก็สามารถที่จะอัพ HP ขึ้นมาได้ค่ะตัวนักธนูนี่ก็เก่งค่ะแต่ว่าอาจจะสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้อย่างที่บอกค่ะนะคะก็จะเป็นนักเวทค่ะอย่างตัวหน้าสุดนี่เป็นตัวแทงค์นะคะเอาไว้HPสูงๆแต่ก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามแรงเราก็แยกกันแต่เราสามารถฮิวมันกลับมาได้ค่ะอันนี้ลักษณะของตัวละครที่เรามีนะคะนอกจากการเล่นเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะมีตัวละคร1ดาว2ดาวถึงตัวนี้เป็น5ดาว5ดาวเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆนะคะถ้าเราอยากจะอัปเกรดก็สามารถกดอัปเกรดแล้วก็ใช้เงินในการกดอัปเกรดให้มันมีบวกขวาบนตรงนั้นนะคะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ค่ะเมื่อเบิกโมถึงบวก5ปุ๊บแล้วก็2ตัวมาฟิลกันนะคะเราก็จะได้เลเวล6ขึ้นมาแบบนี้ค่ะหรือว่าเราสะสมธาตุเพื่อเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถจัดรูปแบบการต่อสู้ได้อยากได้เป็นแบบสมดุลแบบพื้นฐานก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเกมนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของคอสตูมอีกเราสามารถที่จะเสียรูบี้นะคะแต่ก็แพงนะรูบี้เนี่ยในการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของมันได้นะคะแต่อุ้มว่าตัวที่มากับตัวละครต่างๆก็ค่อนข้างสวยงามพอสมควรแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าถ้าสมมุติเราอยู่ในกิลด์นะคะในกิลด์เราก็จะสะสมแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เผื่อจะได้รางวัลด้วยค่ะสามารถจัดการเพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่มในเกมเพิ่มเพื่อนในเกมหรือเพิ่มเพื่อนจาก Facebook ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนของราคาสินค้านะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่อย่างต่ำๆนะคะถ้าอยากจะเอารูบี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ270บาทนะคะต่อ72รูบี้ก็แพงพอสมควรค่ะแต่ก็ในเกมก็สามารถเก็บมาได้เรื่อยๆนะคะโดยการสะสมทำเควสนะคะเข้าดันเจียนถ้าสะสมเควสเนี่ยจะได้ของง่ายนิดนึงนะคะก็คือดูเควสต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นต่อสู้อัศวินอุปกรณ์หรือว่าสังคมนะคะก็สามารถเข้าไปทำเควสในด่านต่างๆได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะแล้วแต่แต่ก็จริงๆเล่นปกติทุกวันก็อาจจะทำได้ค่ะแล้วก็เราจะเล่นโดยใช้กุญแจนะคะในการเข้าไปในด่านจนภัยต่างๆค่ะการอันนี้นะคะจะเป็นเควสที่เควสหลักนะคะก็จะสะสมเพื่อเอารางวัลเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะใครชอบเล่นก็
แนะนำค่ะกับเกม Seven Knights ค่ะลักษณะเทิร์นเบสแบบนี้นะคะอุ้มมอไม่ได้ติดเกมมานานมากตอนนี้ก็ติดมานั่งเล่นทั้งวันเลยนะคะก็เปิดมันค้างไว้อย่างเงี้ยละค่ะสะสมตัวละครค้างไว้แล้วก็ให้มันเล่นเองไปเรื่อยๆค่ะก็ใครเล่นนะคะก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ค่ะที่ Knights S9 นะคะก็คือเป็น KNICSCS แล้วก็9ค่ะเอาเป็นเพื่อนเยอะๆนะคะสามารถดึงตัวละครจากเพื่อนนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเอาไปช่วยสู้ได้นะคะใครมีตัวเก่งๆก็อย่าลืมแอดมาแล้วกันนะคะอันนี้ก็อุ้งก็ฝากเกม Seven Knights สนุกดีแล้วก็อยากให้ลองเล่นกันนะคะเอาไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ